ค่ะในช่วงนี้ในช่วงแรกที่ใครฟังอาจารย์พูดราศีไม่ทันนะคะช่วงนี้ตีก็จะมาย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบทั้ง12ราศีเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีมังกรค่ะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะการงานมีเกณฑ์ได้รับผลจากบริวารดังนั้นควรให้ความสำคัญกับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาการเงินอย่าตรงจนเป็นไม้บรรทัดต้องมีลูกล่อลูกชนบ้างค่ะจึงจะประสบความสำเร็จความรักคนมีคู่จงเป็นผู้ให้อย่ารอเป็นผู้รับแต่อย่างเดียวนะคะคนโสดวันนี้ต้องกล้าทุ่มนิดนึงค่ะต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานไทยดีนะคะคนทำงานมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นคนทำธุรกิจมีเกณฑ์ขยับขยายการเงินขอให้เชื่อความรู้สึกในสัมผัสแรกค่ะเพียงแต่ไม่เหมาะกับการตัดสินใจอะไรที่มันเร่งรีบนะคะความรักถ้าไม่ได้มีปากเสียงก็มีเกณฑ์ต้องอยู่ห่างไกลกันดอกจันโตๆเลยค่ะระวังสุขภาพเลยนะคะสำหรับชาวราศีกุมต่อที่ชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนการงานเหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานเพราะมีเกณฑ์งานมีโอกาสพลิกผันค่ะการเงินสอดคล้องกับเรื่องงานนะคะให้เตรียมสำรองไว้บ้างเพราะว่ามีแต่เรื่องที่จะต้องใช้จ่ายความรักเน้นคนโสดค่ะหากมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะแม้ไม่ถูกใจแต่ก็อยากจะให้ใช้เวลาค่ะระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมีนต่อที่ชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานวันนี้ต้องใช้ฝีมือมากหน่อยค่ะทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแต่วันนี้ถ้าไม่ท้อก็ผ่านได้ค่ะการเงินไทยดีค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศความรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอะไรค่ะคนมีคู่ให้พยายามเข้าทางผู้ใหญ่ต่อที่ชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานพยายามอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วม งานเพราะการทำงานวันนี้ทำคนเดียวไม่ได้ค่ะการเงินสอบผ่านถึงไม่ได้ผลตอบแทนที่สูงแต่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความรักคนมีคู่ให้ดูแลสุขภาพคนรักให้ดีค่ะคนโสดถ้าไม่รักไม่ชอบก็อย่าให้ความหวังเขานะคะต่อที่ชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานไม่เด่นค่ะขาดแขนขาดขาหรือต้องสู้รบตบมือกับคู่แข่งที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเราการเงินระวังมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกับคนรอบข้างมีโอกาสขัดแย้งค่ะความรักอย่าเอาใจใส่ตัวเองให้มากเกินไปนะคะแต่คนโสดวันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธค่ะต่อที่ชาวราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือทำงานประจำหยิบอะไรก็สำเร็จการเงินพยายามเรียนรู้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆนะคะสำหรับนำมาปรับใช้ในการลงทุนความรักเน้นคนโสดค่ะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าเราราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานเวลางานมีปัญหาให้สอบทานกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงการเงินระวังเรื่องการตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะถ้าพลาดแล้วเนี่ยให้ถอยอย่าเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนความรักอย่าจับปลาสองมือเด็ดขาดค่ะคู่ที่กำลังมีปัญหาก็ต้องกล้าตัดสินใจอย่ายื้อเวลานะคะต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานเหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามไม่ได้รับความช่วยเหลือทางตรงก็ทางอ้อมค่ะการเงินมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเรื่องภาษีสังคมนะคะแต่ในทางกลับกันก็มีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องความรักถ้ามีโอกาสออกเดทวันนี้พยายามสร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจตั้งแต่แรกพบค่ะต่อที่ชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานสำคัญขึ้นมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้านะคะรับผิดชอบงานโครงการอะไรใหม่ๆค่ะการเงินไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับใครมีโอกาสเสียเปรียบค่ะพบเจอคนที่ไม่จริงใจความรักระวังฐานไฟเก่าคู่กุ่นนะคะหรือมีเกณฑ์ได้ข่าวคราวพบเจอกับคนที่เคยคุ้นเคยค่ะต่อที่ชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานระวังอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับของมีคมหรือว่าเครื่องจักรการเงินสภาพคล่องไม่มีปัญหาอะไรค่ะทั้งจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนความรักอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์นะคะไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ดอกจันโตๆเลยค่ะระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกปิดท้ายที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานระวังมีปัญหากับบริวารค่ะทั้งในแง่ของการบังคับบัญชาหรือว่า
การสร้างเรื่องเดือดร้อนค่ะการเงินมีโอกาสได้รายได้เพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะการเป็นคนกลางรับทำธุระให้กับคนอื่นความรักขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะจ้ะแล้วก็ขอไปครับหลังจากรายการสดจบลงนะครับทางน้องทีมงานก็จะได้นำข้อมูลคำพยากรณ์ไปโพสต์ไว้ในFacebook Fanpage ของเราด้วยอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยครับค่ะ Miracle Channel TV นะคะเข้าไปได้เลยค่ะมาดูไลฟ์สดของเราก็ได้ค่ะค่ะ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ของช่วงนี้ค่ะร่วมกิจกรรมกับเราอีกหนึ่งท่านนะคะเราฟังท้ายรายการค่ะ ค่ะคุณธนพจน์ค่ะจ้ะเกิดวันที่12กรกฎาคม2512ค่ะเวลา 7:43 นาทีค่ะครับงานทนายจะดีขึ้นไหมครับคือเกณฑ์งานมันเสียนะมันไม่มีใครดีทุกปีแล้วก็ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมานะของคุณเนี่ยนะเซมาตลอดเลยทั้งย่าง416 47รวมถึงย่าง48นะครับก็เอาเป็นว่าอันนี้คือทายแบบปีจรนะส่วนพื้นชะตาเนี่ยถามว่าสิ่งที่ทำฉลกกับพื้นดวงหรือไม่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอย่างกฎหมายเนี่ยก็ทำได้ทั้งผู้พิพากษานิติกรแล้วก็ทนายจริงๆลองปรับดูไหมครับเอาแบบชัวร์ๆนะทำงานประจำก็ได้หาลอเฟิร์มดีๆเป็นนิติกรผู้ที่ปรึกษากฎหมายพวกนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าฉลกกว่าการเป็นทนายทั้งทนายจะรับเป็นงานเสริมไม่ว่ากันปีนี้ให้หาโอกาสไปที่ร้านขายเครื่องสังฆพันธ์นะไปเช่าพระปางสมาธิขอสัก9นิ้ววัสดุเป็นเรซินก็ได้ครับจะได้ไม่แพงอ่ะนะเอาไปถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาอธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสมาธิไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้ขอให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตในช่วงอายุย่าง48จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ไปถวายวัดที่เราคุ้นเคยนะครับขออนุญาตนำพระปางสมาธิที่ว่านี้ไปไว้ในโบสถ์วิหารหรือพระอุโบสถสักระยะเพื่อให้คนได้กราบสักการะบูชาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเก่งค่ะเกิดวันที่19ตุลา2510ค่ะตรงกับวันพฤหัสนะคะเวลา 20:30 นาทีค่ะถึง 21:00 นค่ะจันค่ะในช่วงนี้นะคะดวงปี60เป็นยังไงบ้างคะควรระวังเรื่องอะไรและทำบุญอะไรดีค่ะขับรถขับราระวังนะในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอาจจะเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยต้องซ่อมแซมต้องปรับปรุงนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ไม่เสียให้กับในเรื่องของที่อยู่อาศัยรถราก็อาจจะเป็นบรรดาญาติพี่น้องนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานย่าง50นี้ถกกันเสื้อลุยนะครับด้านดีคือมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากปกติและปีจรเนี้ย ลักษณะการทำงานเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยืดเยื้อต่อเนื่องปัญหาสางไม่ค่อยจบง่ายๆของคุณเนี่ยหลังไม่ใช่หลังมันเกิดสิทุกเดือนเลยนะครับนับจากนี้เนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิริยะตาค่ะจ้ะเกิดวันที่28กันยา2543นะคะเวลา 19:19 นาทีโชคลาภคำรักค่ะเสียงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงแต่ฝากระวังอุบัติเหตุของคุณเนี่ยให้ไปซื้อได้กับเข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ดวงนี้เกณฑ์ความรักระวังจะมีปัญหาเพราะบุคคลที่3ที่รักไม่ได้ที่ได้ไม่รักครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่13มีนา2518นะคะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีค่ะงานเงินความรักค่ะก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับงานปีนี้ออกแรงเยอะๆพยายามเข้าหาคนที่สามารถที่จะให้คุณให้โทษคนที่จะอุปถัมภ์เราได้นะปีนี้ผมว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีแต่พื้นชะตานี้เผื่อใจหน่อยงานมันไม่ค่อยสุดมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าทำอะไรอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นแต่ปีจรนี้ทายดีตั้งใจออกแรงเยอะๆนะครับแม้กระทั่งเข้าย่าง43ไปแล้วนะก็ขอให้ขวนขวายให้ต่อเนื่องนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง42ถ้ายังไม่ตกร่องปล่องชิ้นยังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานนะฮะเกณฑ์ความรักจะโดดเด่นมากในช่วงอายุย่าง43แต่ถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วนะครับต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆนะแต่ภาพรวมผมถือว่ายังเหนียวแน่นอยู่ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณณภัทรค่ะเกิดวันพุธที่5พฤศจิกา2518นะคะเวลาเที่ยงตรงค่ะ มีเกณฑ์ตกงานไหมครับมีครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์ก็ไม่พูดคืออย่างนี้ฟังผมให้ดีเดี๋ยวก่อนไม่ตลกคือเกณฑ์มีนะครับแล้วก็โอกาสที่จะหางานใหม่ก็ยากฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือพยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงและเผื่อเหลือเผื่อขาดอาจจะมองลู่ทางอะไรใหม่ๆการทำบุญเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับของคุณเนี่ยให้ซื้อน้ำปานะน้ำผลไม้คั้นนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับอันที่หนึ่งเรื่องที่สองในช่วงเวลานี้เนี่ยพระจันทร์คือพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาเสวยอายุเราเสวยจนถึงช่วงย่าง54อยู่กรุงเทพให้ไปที่พระปฐมเจดีย์เลยครับไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์นะอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับคาถาบูชาพระปางห้ามญาติพระร่วงอยู่ในปางห้ามญาตินะครับอิระชาคตะระสาวันละ17จบวันละ15จบขออภัยอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านโชคดีนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุนทรค่ะเกิดวันที่21มิถุนายน2519นะคะเวลาตี5ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะจะเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะชัดเจนค่ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องพระสุนทรเนี่ยกาลีนะครับเปลี่ยนเป็นพัสนันค่ะพอพานรอหันไม่เอาผมไม่ชอบอย่างนี้ไหนๆจะเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะเอาให้มันสุดเกิดวันอาทิตย์น่าจะเป็นสุภาพบุรุษเนาะค่ะนะคะคิดว่านะคะใช้วรรคอังคารนำดีกว่าจอจานชอชิงชอช้างซอโซชกเชยอหญิงนะท่องไว้จอจานชอชิงชอช้างซอโซชกเชยอหญิงหลีกเลี่ยง3สอสอเสือสอบรสีสอคอสันลาหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกหามาเดี๋ยวผมตรวจให้ค่ะจะส่งมาใหม่แล้วกันนะคะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจิระการค่ะเกิดวันเสาร์ที่9สิงหา2523ค่ะเวลาเกิด 15:35 นนะคะการเงินแก้ยังไงโชคลาภปีหน้าจะเปิดร้านรองเท้าค่ะอย่าเพิ่งเปิดนะเกณฑ์งานเสียอยู่นะคืออย่างนี้เอาอย่างนี้รองเท้าเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็บอกเป็นสินค้าแฟชั่นอย่างหนึ่งนะครับนอกจากการจะสวมใส่เพื่อความปลอดภัยนะความสะดวกสบายแล้วจริงๆถ้าไม่เร่งรีบนะครับอยากให้รอให้พ้นสิงหาไปก่อนแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเปิดนะครับเพราะว่าติดต่ออะไรไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขอให้ทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังอย่าเพิ่งสต็อกสินค้าเยอะประมาณนั้นนะเป็นสองทางเลือกแต่ถามว่าอาชีพนี้ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกสินค้าแฟชั่นดีหรือไม่ก็ไม่ได้โดดเด่นที่สุดนะมันก็มีหลายเงื่อนไขแหละหนึ่งต้องลงมาทำเองต้องเหนื่อยกับมันต้องมีการจอน2มีบริการจัดส่งขายผ่านไม่ต้องผ่านหน้าร้านอย่างเดียวผ่านทางโซเชียลและส่งอย่างเงี้ยถือเป็นการแก้ดวงหรือถ้าจะจำเป็นจะต้องมีจุดที่ใช้แบบคอนแทคติดต่อร้านรวงเนี่ยก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักและอีกหนึ่งประเด็นอาชีพนี้ก็ควรจะทำต่างถิ่นฐานจึงจะสมรูปมันมีหลายเงื่อนไขแต่เอาเป็นว่าในระยะสั้นเนี่ยปี2ปีนี้พอทำได้แต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่ที่เด่นที่สุดเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับครับท่านต่อไปเลยครับแต่เหมือนกันก็คือไม่ให้ลงทุนในช่วงปีนี้นะค่ะต่อไปค่ะเกิดวันที่30กันยา2541นะคะเวลาตี2ค่ะอาจารย์ค่ะแต่งงานแล้วค่ะเรื่องรักดีไหมแล้วก็เรื่องงานทำเกษตรค่ะแต่งแล้วก็ต้องบอกว่าดีสิค่ะนะจะบอกว่าไม่ดีไม่ได้คนเราเขาบอกว่าทำทุกปัจจุบันขณะให้ดีที่สุด30เดือน9ปี41เนี่ยเป็นวันพุธคุณเกิดตี2ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธคุณจึงเป็นคนวันอังคารผมก็จะเตือนแบบนี้จะเตือนให้ระวังในช่วงเวลารอยต่อย่าง 19-20 เนี่ยนะก็แต่งงานเร็วนะก็ยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มวัยสาวบางทีอารมณ์อาจจะใจร้อนบ้างนะปี2ปีนี้ประคับประคองให้ดีและดวงนี้อยู่กันอย่างมีระยะห่างถือว่าสมรูปเพราะของคุณโยงมรณะอังคารเสาร์ด้วยเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนเรื่องของงานทำการเกษตรค่ะปีนี้งานภาพรวมถือว่างานกับเงินปีจรเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะถึงแม้ว่าจะมีภาระคงค้างแต่ขาเข้ายังพอได้ส่วนเกษตรเด่นไหมในพื้นชะตาก
ของคุณฝากเป็นการบ้านแล้วกันนะครับถ้าจะทำต่อยอดจากสิ่งเดิมที่คุณทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพดีเช่นถ้าทำเกษตรก็ทำเป็นพวกสวนสมุนไพรอันนี้ถือว่าเด่นกว่านะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่24ตุลา2538นะคะตรงกับวันอังคารค่ะเวลา 20:25 นเรียนคอมธุรกิจปวส.ค่ะ 20:25 หนูว่าชื่อนี้ต้องเปลี่ยนมาวันอังคารนะครับก็ใช้วรรคสีนำก็อย่างที่ตรีบอกก็น่าจะเปลี่ยนมาค่ะวรัตเรียนคอมธุรกิจปวส.ค่ะถ้าถามว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเรียนตรงฟิลดีไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นนะเพราะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับแต่ถ้าสมมุติในอนาคตผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินได้ไปทำฟิลไอทีก็ว่ากันไปก็พอที่จะช่วยเสริมชะตาในแง่ของอาชีพในระดับหนึ่งแต่ก็ควรจะเป็นสถาบันการเงินที่มีต่างชาติถือหุ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าอีกหน่อยพัฒนาตัวเองถึงขั้นเป็นครูบาอาจารย์นะสอนในระดับรวมศึกษาก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันไม่เป็นไรฮะเรียนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนในช่วงระยะแรกๆค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพัชราพรนะคะเกิดวันอังคารที่12 กุมภาพันธ์ 2523ค่ะเวลา5:27 ค่ะการงานการเงินโชคลาภค่ะผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับเข้าช่วงย่าง38ที่กำลังจะมาถึงผมเป็นห่วงเรื่องงานนะเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุเพราะมันโยงถึงตัวคุณด้วยของคุณเนี่ยไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดแล้วก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยการเงินยังพอเอาตัวรอดได้นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันค่ะท่านต่อไปเลยค่ะท่านต่อไปเลยครับผมคุณไอรินค่ะเกิดวันศุกร์ที่6 มกราคม 2521นะคะเวลา11:00 นตรงค่ะดวงปีหน้าหลังวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างคะจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่เป็นในหน้าจะรุ่งไหมคะถามเหมือนรู้ว่ามีเกณฑ์จะได้เจอหรืออาจจะมีคนทายทักหรือเปล่าคือตอบเป็น2 ส่วนแบบนี้พื้นชะตาส่วนใหญ่คบกับใครเสียเปรียบตามใจเขาตลอดคนรักมักจะไม่ค่อยถนอมน้ำจิตน้ำใจหรือจะเป็นดวงที่ลงตัวยากแต่หลังวันเกิดเข้าย่าง40เนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและถ้าเขามีตำหนิด้วยนะจะยิ่งสมรูปดวงมากนะครับเอาเป็นว่าหลังวันเกิดเนี้ยนะก็บอกว่ามีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นไปได้ที่เขาจะสูงวัยกว่าเราส่วนอาชีพในหน้าทำไปเรื่อยๆนะครับเทคไทม์เรื่อยๆอาชีพนี้ยืนยันว่าระยะยาวดีแต่อาจจะต้องทำเป็นทีมครับคือในดวงบอกว่าอาชีพนี้ทำได้แต่จะได้รับความช่วยเหลือด้วยฉะนั้นแน่นอนการเป็นในหน้าแบบเป็นทีมและแบ่งค่าคอมมิชชั่นกันจะช่วยเสริมในเรื่องของโอกาสมากยิ่งขึ้นครับค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์ขาจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะชื่อคุณอะไรคะบอกอาจารย์กับทีมงานอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อป้านะคะไม่เบื่อหรอกครับโทรเก่งจังเลยอ่ะบอกเคล็ดลับในการโทรหน่อยฮะทำยังไงถึงโทรติดมีบางคนบอกว่าโทรติดยากมากเลยจ้ะก็เพราะว่าส่วนมากที่โทรไปมันจะกระทันหันทั้งนั้นน่ะอาจารย์เอาล่ะครับแบบมันด่วนทุกเรื่องเลยค่ะโทรไปเนี่ยไม่เบื่อฮะยังไม่เบื่อขอบพระคุณมากค่ะนี่ดูตั้งแต่นู่นน่ะพ.ศ.52น่ะโอ้ผมมาเดี๋ยวนะถึงไหมประมาณก็ดูมาตอนนั้นอยู่ขจรวิทย์หลานชายเพิ่งได้ไม่กี่เดือนเองแสดงว่าดูแต่เริ่มแต่ว่าจัดรายการตอนประมาณปี53นะมีนา53ใช่หลานชายเกิดแล้วค่ะนั่นแหละครับประมาณนั้นอ๋ออันนี้ก็เป็นรุ่นแรกเลย53ใช่อ่ะว่าเลยครับวันเดือนปีเกิดคืออาจารย์28วันอังคารมีนา28มีนาครับพ.ศ.อะไรคะ04ค่ะค่ะเวลาเกิดค่ะ 20.35 ค่ะค่ะตอนนี้ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับช่วงย่าง56ครับความจริงเนี่ยรอยต่อระหว่างย่างให้ย่าง56 57สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องก็คือ1ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของเงิน
ฮัลโหลอย่างเงี้ยฮัลโหลยังอยู่ไหมคะฟังอยู่ค่ะก็ห่วง2เรื่องอ่ะสุขภาพกับเรื่องเงินทองตอนนี้มีปัญหาบ้างหรือยังฮะไอ้เรื่องเงินน่ะมีมันมีมาตั้งนานแล้วค่ะอาจารย์ตั้งแต่หนูเริ่มโทรหาอาจารย์ก็มีมาเรื่อยๆพอพ้นมีนาเนี้ยจะเบาลงนะแต่ตอนเนี้ยปีนี้ก็ถือว่าสาหัสอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงพ้นมีนาต้องเลยเดือนเกิดไปใช่มั้ยคะใช่ๆตอนนี้อย่าว่าแต่ชักหน้าไม่ถึงหลังเลยหน้าก็ไม่เห็นหลังก็ไม่ทันนะของคุณเนี่ยมันเหมือนเดิมท่านมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็อย่างที่บอกก็ถวายของมีคมนะฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อด้วยนะในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยแล้วก็รอยต่อระหว่างย่าง56 57เนี่ยก็เน้นในเรื่องของสุขภาพนะถ้ามีโอกาส หลังวันเกิดถ้ามีโอกาสสมมุติถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยให้ไปแอดมิดที่โรงพยาบาลอย่างน้อยสักวันนึงก็ได้เป็นการแก้เคล็ดพอดีเนี่ยอาจารย์เดือนมีนานี้จะใกล้เมษานี้เขาจะให้หมอที่อาจารย์เคยดูให้ทีว่าเป็นเกี่ยวกับพวกทางเดินอาหารหรือว่าตอนนั้นตรวจแล้วมันเป็นไวรัสขั้นสุดท้ายแล้วอะไวรัสซีขั้นสุดท้ายที่ปักจ้ะแล้วอาจารย์ก็ดูให้ว่าโอเคจะเจอหมอเก่งตอนนั้นก็ผ่านพ้นไปแล้วค่ะแล้วพอไปตรวจอันนี้ก็นัดมาอีกหนึ่งปีเขาจะเนี่ยจะเจาะเลือดแล้วตรวจใหม่เนี่ยค่ะอาจารย์ว่ามันจะเจออะไรไหมคือจริงๆในดวงผมจำไม่ได้หรอกผมพูดเยอะแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณบอกผมพูดยังไงผมก็พูดตามนั้นแหละคือดวงนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องระวังในเรื่องของพวกสิ่งแปลกปลอมอะเนาะนะสิ่งแปลกปลอมยิ่งอาจารย์บอก5 5 6 5 7เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ว่าตามนั้นซึ่งมันก็จริงถูกไหมล่ะที่ผมบอกว่าคุณจะได้หมอเก่งหมอก็เก่งจริงๆแกก็รักษาได้อาการก็ดีขึ้นแต่เอาเป็นว่าเขานัดไป follow up ก็ไปแล้วถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติจะต้องตรวจเช็คอย่างเงี้ย ก็ทำตามนั้นหรือถ้ามีโอกาสจะได้นอนค้างโรงพยาบาลสักคืนอย่างเงี้ยก็ทำการแก้เคล็ดใช่ใช่ใช่นะก็ตามนั้นคือสิ่งที่เป็นเนี่ยมันมีปัญหามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นในพื้นชะตาอยู่แล้วด้วยดวงเป็นอย่างนั้นนะครับด้วยดวงเป็นอย่างนั้นนะความจริงไวรัสเนี่ยไวรัสมันของคุณเนี่ยเกิดที่ตับเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วผมไม่แน่ใจมันมีโอกาสจะพัฒนาเป็นพวกสิ่งแปลกปลอมไหมอ่ะก้อนเนื้ออะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันคนละทางกันนะแต่ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าให้ระวังก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำนะครับแล้วหลังวันเกิดนี่ที่บอกว่าถวายของมีคมอย่างเช่นมีดปอกผลไม้ใช่ไหมคะไม่ตอนนี้แหละตอนนี้ถวายของมีคมนะครับอ๋ออย่างใช่ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วให้บริจาคทุนการศึกษาอ๋อนะก็เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะแต่เรื่องเงินจะดีขึ้นนะหลังวันเกิดไปแล้วนะครับอาจารย์คะแล้วบูชาพระปางป่าเลไลนี่เราต้องทำไปถึงย่าง66การบูชาพระพุทธรูปปางต่างๆเนี่ยทำได้ทุกปางตลอดชีวิตผมเนี่ยท่องคาถาบูชา108จบของทั้ง9ปางทั้ง8ปางนะฮะคือได้หมดแต่ว่ารายการหมายถึงว่าสิ่งที่คุณจะต้องบูชาในช่วงอายุย่างเนี้ยจนถึงย่าง66เนี่ยก็คือราหูเสวยนะทุกวันนะครับพุทธปันธุธรรมวะคะวันละ12จบพวกเนี้ยต้องท่องให้สม่ำเสมอท่องควบไปกับประจำวันเกิดนี่ได้ใช่มั้ยครับได้ครับได้ทุกปางอย่างที่ผมบอกผมท่องทุกปางเลยแต่อย่างน้อยคนเราประจำวันเกิดกับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุอาจารย์คะแล้วของลูกชายนี่เขาของหนูนี่ลัคนาเลยคะอาจารย์เกิดกรุงเทพหรอคะกรุงเทพมหานครลัคนาราศีตุลนะตุลก็เนี่ยปีหน้าฟ้าใหม่นะครับก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้พฤหัสโคจรอยู่ในมุมอับแต่ว่าหลังวันที่6กันยาไปแล้วเนี่ยพฤหัสจะยกเข้าสู่ราศีเกิดโดยรวมก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับมีเสียงเด็กน้อยข้างๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับปวดอยู่เนี่ยอาจารย์ต้องหากระดาษให้มันเขียนมาเองซนมากอุ้ยปวดหัวค่ะอาจารย์หนูขอรบกวนถามลูกชายหนูที่อาจารย์บอกว่าให้ทำบุญเสริมปล่อยปลา12ตัวนี่เขาต้องทำก็ทำได้ทุกเดือนตัดตามอายุย่างตัดตามเดือนเกิดยังทำจำได้จำได้ทำตามนั้นธันวาค่ะจำได้จ้ะ
ให้เขาทำไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะ10ธันวาพ.ศ.เท่าไหร่นะครับ31ค่ะกี่โมงฮะเที่ยงคืน57นาทีค่ะก็เป็นวันใหม่ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรฮะถ้าเป็นมันจะเป็นวันเสาร์รุ่งสว่างเป็นวันเสาร์ใช่ไหมค่ะเขาเป็นคนวันศุกร์อ๋อโอเคนี่เลยผ่านวันเกิดเข้ามาแล้วก็ของเขาเนี่ยถึงไหมครับ10ธันวาวันนี้มัน20ธันวาแล้วอาจารย์โทษทีอาจารย์ไม่ของเขาปีนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระเนาะตักบาตรถวายเพลพระค่ะจ้าแล้วเขาราศีอะไรคะอาจารย์หนูละคนคำถามสุดท้ายนะครับเกิดเที่ยงคืนกี่นาทีนะครับ57ค่ะจะเกิดกรุงเทพเหมือนกันหรือเปล่าจ๊ะใช่ใช่ใช่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันกันดีหรือแย่คะก็ปีนี้อยากจะทำอะไรให้รีบทำให้ขวนขวายนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสยังคุ้มครองดวงชะตาอยู่แต่ว่าถึงแม้ว่าพฤหัสจะย้ายออกไปก็ยังโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนเงินไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะครับค่ะจ๋าขอบคุณมากน้องตีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลงทะเบียนต่อได้ไหมคะเดี๋ยวคุยกับทีมงานเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะSMS กันต่อเลยนะคะครับเกิดวันที่6สิงหาคม2525ค่ะเวลา 21:25 นดวงโดยรวมอาชีพสุขภาพค่ะแล้วก็ทิศที่ให้โชคค่ะทิศที่ฉลกคือจริงๆมี8ทิศนะไปถึงในทางโหราศาสตร์เสียงด้วยนะครับใช่ไหมคะก็คือตะวันออกเฉียงใต้ดีนะครับแล้วก็ทิศหนึ่งก็คือทิศตะวันออกนะสุดท้ายถ้าทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นี่คือทิศตะวันตกอันนี้คือตลอดชีวิตยึดถือแนวนี้นะครับส่วนในเรื่องของอาชีพ6สิงหา25อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสุขอยู่เรือนงานราชาโชคเกาะนะครับก็เอาอันที่เด่นก่อนนะครับเกี่ยวข้องกับพวกกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องของพวกสารเคมีและพวกเนี้ยนะธุรกิจตัดผมก็ได้ทั้งบาร์เบอร์ทั้งซาลอนนะของสวยของงามก็ได้กลุ่มที่2อาหารการกินก็ดีครับค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพก็เหมือนกันนะการตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นมากโดยเฉพาะกลุ่มพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดครับค่ะครบถ้วนค่ะในช่วงหน้านะคะเราก็มีเลิกงามยามดีมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้ายังมีเวลาเรายังตอบ SMS กันอยู่นะคะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะ